้อนผีมดพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษในภาคเหนือภาพการฟ้อนผีมดฟ้อนผีมดเป็นพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษในภาคเหนือเรียกอย่างย่อว่าฟ้อนผีและมีฟ้อนผีอีกชนิดหนึ่งว่าฟ้อนผีเมงฟ้อนผีมดผีเมงสันนิษฐานว่าไม่ได้เป็นพิธีกรรมดั้งเดิมของคนเมืองมาแต่แรกอาจได้รับอิทธิพลมาจากชาติพันธุ์อื่นเนื่องด้วยผีมดหมายถึงผีของคนธรรมดาสามัญของพวกละวะหรือแจ๊สส่วนผีเมงหมายถึงผีของแม่ทัพนายกองเชื้อสายมอนเพราะคำว่าเมงในภาษาล้านนาหมายถึงพวกมอนภายหลังคนเมืองคงรับเอาคตินี้มาปรับและถือปฏิบัติจนนิยมฟ้อนผีมดผีเมงอย่างแพร่หลายกลายเป็นประเพณีในท้องถิ่นภาคเหนือในบทความนี้จะขอกล่าวเฉพาะการฟ้อนผีมดคำว่ามดอาจแปลได้ว่าระวังรักษาดังเช่นคำว่ามดลูกซึ่งหมายถึงส่วนที่คุ้มครองทารกในครรภ์ในภาษาเขมรมีคำว่ามอตอตอสะกดแปลว่าหมอได้ท่ามดดอสะกดมาจากมอตอตอสะกดซึ่งเป็นภาษาบาลีอ่านว่ามะตะแปลว่าตายแล้วตรงข้ามกับอมตะที่แปลว่าไม่ตายฟ้อนผีมดเป็นพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษโดยปกติมักฟ้อนกันเป็นประจำทุกปีทุก2ปีหรือทุก3ปีตามแต่กำลังทรัพย์ตามแต่โอกาสส่วนใหญ่มักจัดขึ้นราวเดือนมีนาคมเป็นต้นไปอันเป็นช่วงเวลาการว่างเว้นการทำไร่ทำนามีการประเตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่ก่อนวันงานจะมีการตั้งประรำพิธีสำหรับฟ้อนผีเรียกว่าหามจะถูกสร้างขึ้นเป็นเพิงอย่างง่ายๆอาจเป็นเสาไม้ไผ่ปักเป็นหลักหลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือทางมะพร้าวยุคใหม่ก็ปรับเป็นเต็นท์นอเพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีการสร้างหอผีไว้เพื่อเป็นที่สำหรับผีบรรพบุรุษมาอยู่ร่วมกันในระหว่างการฟ้อนผีส่วนของเส้นไหว้ผีก็มีหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีหัวหมูไก่ต้มเหล้าน้ำหวานขนมหวานมะพร้าวกล้วยอ้อยข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนและอื่นๆในวันฟ้อนผีก็จะมีการเชิญผีบรรพบุรุษมาสู่หอผีแล้วเชิญเครื่องเส้นไหว้ให้ผีบรรพบุรุษมารับจากนั้นก็จะเริ่มการฟ้อนผีโดยเชิญผีเข้าสู่ม้าขี่หรือคนทรงผู้เป็นเสมือนตัวแทนติดต่อกับผีบรรพบุรุษซึ่งพอใจให้เป็นสื่อกลางติดต่อกับลูกหลานโดยม้าขี่จะเข้าไปร่วมฟ้อนอยู่เสมอหากม้าขี่ชราภาพแล้วไม่สามารถฟ้อนได้ก็ต้องเข้าร่วมงานพอเป็นพิธีในอดีตแต่ละตระกูลจะมีม้าขี่และสืบทอดจากกลุ่นสู่รุ่นแต่ภายหลังพิธีกรรมความเชื่อนี้เริ่มจางหายม้าขี่ก็มีจำนวนลดน้อยลงเมื่อผีบรรพบุรุษเข้าร่างม้าขี่แล้วจะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องม้าขี่อย่างงดงามด้วยเครื่องประดับต่างๆสวมสโลงหรือเสื้อและผ้าหลายสีหลายขนาดนำมาคลุมบ้างนำมาโพกศีรษะบ้างและอื่นๆจากนั้นจะเชิญผีบรรพบุรุษมาเสกคาถาปัดเป่าเคราะห์และให้ความสิริมงคลแก่ลูกหลานแล้วการฟ้อนผีในประรำพิธีก็ดำเนินต่อไปบ้างร่ายรำบ้างฟ้อนดาบเมื่อใกล้ถึงเวลาพักเที่ยงก็จะนำขันโตกที่ใส่สำหรับอาหารมีทั้งลาบแกงอ่อมไส้อั่วข้าวเหนียวหมักพลูเหล้าบุหรี่และอื่นๆมาวางไว้กลางประรำพิธีจากนั้นม้าขี่ก็จะร่ายรำไปพร้อมกับนำดาบที่มีเทียนไขจุดไฟติดที่ปลายดาบเดินวนไปรอบๆพร้อมกับกวาดแกว่งดาบเหนือขันโตกเป็นสัญลักษณ์ว่าผีได้รับของเส้นไหว้แล้วเสร็จขั้นตอนนี้ผีบรรพบุรุษก็ออกจากกลางม้าขี่แล้วจึงพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายพิธีกรรมจะแตกต่างออกไปโดยจะมีการละเล่นตามฮีตจารีตเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการฟ้อนร่ายรำอย่างพิธีในช่วงเช้าโดยเริ่มจากพิธีปัดต่อปัดแตนจะใช้ข้าวเกรียบแทนต่อข้าวตอกแทนแตนเอาแขวนไว้ตรงที่คือก่อนจะปัดต่อปัดแตนต้องตีค้องร้องเป่าร้องให้รู้จากนั้นก็นำทางมะพร้าวมาฟาดไปที่ข้าวเกรียบและข้าวตอกจนร่วงลงมาทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จสิ้นไม่มีต่อและแตนแล้วภาพไล่หนูในการฟ้อนผีมด
พิธีต่อมาก็จะเป็นการละเล่นอื่นๆอีกเช่นยิงนกยิงกระรอกกระแตคล้องช้างคล้องม้าชนไก่ทำไร่ทำสวนจับหนูตีพึ่งยิงเสือทอดแหหาปลาก่อนจะทำพิธีเหล่านี้ก็ต้องมีการตีคล้องร้องเป่าร้องให้รู้เช่นกันแต่การละเล่นเหล่านี้ไม่ได้ทำจริงๆหนูและปลาเป็นของแกะสลักไม่ได้ออกไปจับหนูจับปลาตัวเป็นพิธีกรรมในช่วงบ่ายจะแสดงออกมาอย่างรวดรัดไม่เยื่องเย้อเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงของคนที่มาร่วมฟ้อนผีพิธีกรรมหรือการละเล่นเหล่านี้อาจถ่ายแบบมาจากวิถีชีวิตประจำวันไล่เรียงตั้งแต่การทำความสะอาดบ้านเรือนปัดต่อปัดแตนการประกอบอาชีพไปไร่ทำนาทำสวนการทำกิจกรรมต่างๆเรื่อยไปจนถึงการเก็บผลผลิตเช่นข้าวผลไม้ผักปลาและอื่นๆการละเล่นสุดท้ายคือพิธีถ่อเรือถ่อแพโดยนำเงินทองหรือข้าวของผลผลิตใส่เรือจำลองทำท่าทางถ่อเรือแล้วแห่เข้าสู่ปรัมพิธีเพื่อถวายของให้กับผีไปใช้เพื่อไม่ให้อดอยากจบการถ่อเรือถ่อแพส่งข้าวของให้ผีผ่านไปแล้วก็แสดงว่าการฟ้อนผีสิ้นสุดจากนั้นก็จะเชิญผีออกจากกลางมะขี่แล้วกล่าวเชิญผีบรรพบุรุษแยกย้ายกลับไปสู่เรือนของตระกูลตนเองทั้งนี้การฟ้อนผีมดมีรูปแบบและรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ภาพไปยิงเสือในการฟ้อนผีมดการฟ้อนผีมดจึงไม่ใช่พิธีกรรมที่แสดงออกมาเหมือนกับการบูชายันเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาพูดผีต่างๆการฟ้อนผีนี้ก็ไม่ใช่ลัทธิที่มีการบวงสรวงเทพเจ้าการฟ้อนผีมดเจาะจงที่จะบูชาผีของบรรพบุรุษของตนที่มีสายเลือดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ไหว้ผีสเปสสปะซึ่งหากจะกล่าวแล้วก็ไม่ต่างไปจากการไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆหรือไหว้บรรพบุรุษของคนจีนมากนักเพียงแต่พิธีของคนจีนไม่ได้แสดงออกมาในรูปฟ้อนรำเท่านั้นปัจจุบันการฟ้อนผีมดมีกระทำบ้างในบางตระกูลบางหมู่บ้านบางพื้นที่ในกลุ่มชนที่ยังศรัทธายึดมั่นอยู่ก็คงกระทำกันแต่ก็มีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการงานการศึกษาความเชื่อและอื่นๆที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยประเพณีนี้ก็จะค่อยคลายความเข้มข้นลงและอาจจางหายไปในท้ายที่สุด